ัสดีครับวันนี้ก็จะมาบอกเทคนิคการสร้างไกด์ไลน์แรกให้แบบตรงเป๊ะมีระเบียบมากก็มีเบอร์หนึ่งนะครับปั๊บปั๊บได้คิดเลยเปิดนะครับผมสมมุติเราอยากได้ระดับไหนก็เลือกเอาเลยครับแค่นี้เราก็ได้ไกด์ไลน์แรกที่เป็นระเบียบหลังจากนั้นเราก็แล้วแต่ใครจะดีไซน์ขึ้นไล่เฟส 0.5 1.2 กันเลยครับผมไกด์ไลน์นี้ก็จะเป็นระเบียบมากแล้วก็เราก็ค่อยๆเก็บชั้นนี้ออกนิดนึงโดยการซอยหรือว่าเอาหวีตัดออกนิดนึงเราก็จะได้งานที่มุมมองนึงนะครับผมไกด์ไลน์นี้จะเป็นระเบียบมากโอเคเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดู